หม่อมเจ้าจุลเจิมไปต่อโผล่เมนปมร้อนอัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นชู3นิ้วข้างหน้าหม่อมเจ้าจุลเจิมไปต่อโผล่เมนปมร้อนอัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นนักวอลเล่ย์ส่งสัญญาณ3นิ้วข้างหน้าทุกทีมทั่วโลกทำที่บ้านท้ายนักกีฬากลายเป็นเรื่องราวที่สังคมออนไลน์ถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรอย่างไรก็ดีล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าสมาคมชี้แจงว่าเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนร่วมทีมบอกว่าชู3นิ้วคือหน้า3สอวอลเล่บอลแจงยิบนักวอลเล่บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติเราติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดไม่เคยเห็นสัญญาณลักษณ์นี้ที่เห็นทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นซึ่งหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เข้าไปคอมเมนต์โดยระบุว่าขอบคุณครับที่ผมเห็นด้วยที่ว่าทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟองเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟองเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องหลังกลายเป็นเรื่องราวถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรล่าสุดรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับสวอลเล่บอลแจงยิบนักวอลเล่บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติฤดูการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูดีใจได้ของฝากชาวเน็ตแห่โฟกัสหลานเจ้าของบ้านฤดูการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูดีใจได้ของฝากชาวเน็ตแห่โฟกัสหลานเจ้าของบ้านวันที่1กรกฎาคม66สมาชิก TikTok @ปากรบัวอาย่ำซึ่งเป็นคุณครูได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงเปิดเทอม
เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียนรวมทั้งช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูโรงเรียนและนักเรียนและสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนแต่ทว่าเมื่อไปถึงสิ่งที่ครูได้กลับจากบ้านของนักเรียนหญิงคนหนึ่งคือไม้กวาดทำมาจากใบอินทผลัมที่คุณตาของนักเรียนหญิงทำไว้และเป็นคนนำมาให้ครูครูถึงกับปลื้มใจมากที่ได้ของฝากจากผู้ปกครองนักเรียนแต่ทว่าเมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแต่ไม่ได้โฟกัสที่ไม้กวาดกลับกลายเป็นตัวนักเรียนหญิงที่ครูไปเยี่ยมบ้านด้วยหน้าตาและการวางตัวทำให้หลายๆคนที่เห็นต่างชื่นชมไปตามๆกันและแค่2วันคนแห่เข้าดูคลิปแล้ว 1.4 ล้านครั้งคดีช็อกแม่ใจเหี้ยมเลี้ยงลูกไม่ไหวบีบคอทารกแรกเกิดดับสะเลดก่อนเก็บศพในตู้เย็นนาน4ปีคดีช็อกสะเทือนขวัญแม่ชาวเกาหลีใต้ใจเหี้ยมกลัวไม่มีเงินส่งเสียลูกบีบคอทารกแรกเกิดดับสะเลด2รายก่อนเก็บศพในตู้เย็นนาน4ปีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญในเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าแม่รายหนึ่งวัย30ปีได้ถูกจับกุมข้อหาฆ่าทารกแรกเกิด2รายด้วยการบีบคอหลังจากคลอดได้เพียง1วันก่อนผู้เป็นแม่จะเก็บศพแช่ไว้ในตู้เย็นในบ้านนานถึง4ปีตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุเพิ่มเติมว่าหญิงวัย30รายนี้ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังถูกกล่าวหาว่าบีบคอทารกทั้ง2จนเสียชีวิตหลังเกิดไม่นานโดยทารกคนแรกเกิดปี2561ขณะที่อีกรายเกิดปี2562และเก็บศพไว้ในตู้เย็นในอพาร์ตเมนต์ย่านซูวอนห่างจากกรุงโซไปราวๆ30กิโลเมตรภาพประกอบทางแม่ใจโหดได้รับสารภาพว่าเธอลงมือฆาตกรรมลูกของเธอเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยศพของเด็กทั้งสองคนถูกเก็บไว้ในตู้เย็นราว4ปีกับอีก7เดือนขณะที่อีกรายเก็บไว้3ปีกับ7เดือนเธอไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลพิเศษอะไรที่เธอเก็บศพไว้ในตู้เย็นนอกจากนี้เธอยังหลอกสามีว่าเธอแท้งลูกถึง2ครั้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนสามีของเธอในข้อหาอาชญากรรมแต่ตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาเขาต่อมาทางเจ้าหน้าตำรวจท้องถิ่นได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพซึ่งเธอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างที่ออกจากสถานีตำรวจโดยก่อนหน้านี้ตำรวจตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยด้วยเหตุว่าอาจจะสร้างความกังวลและความเสียหายกับครอบครัวทั้งนี้ตามกฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดโทษจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าเด็กและโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างน้อย5ปีสำหรับผู้ที่มีความผิดฐานฆาตกรรม